สวัสดีครับจากร้านธวัชชัยออโต้แอร์นะครับขอบคุณโอกาสดีๆที่ลูกค้านำโฟกคาราเวลคันนี้นะครับมาติดเป็นจอ Android เพดาน13นิ้วด้วยกันนะครับใหญ่เต็มตามากๆครับชัดทุกมุมมองเลยรวมไปถึงเป็นจอ IPS นะครับสามารถสัมผัสบนหน้าจอหรือใช้จอยสติ๊กก็ได้เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับลูกค้าคันนี้เขามีตัวของจอ Android ขนาด9นิ้วอยู่แล้วตัวนี้นะครับสำหรับข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยเขาใช้งานแยกกันนะครับสำหรับข้างหน้านะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้ในเรื่องของแผนที่แล้วก็ฟังเพลงส่วนข้างหลังนะครับเขาจะเอาไว้ให้ลูกดูนะครับอย่างเช่นดู Netflix ดู YouTube นะครับเพื่อทำให้เด็กนะครับไม่รบกวนการขับนั่นเองนะครับหรือเด็กสนุกไปกับการเดินทางนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถใช้แอปได้หลายอันเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับ Netflixวิดีโอนะครับหรือแม้กระทั่งตัวไร้สายตัวไร้สายนี่คืออะไรนะครับตัวไร้สายนี่คือการสะท้อนหน้าจอนะครับสำหรับ iPhone และ Android นั่นเองอันนี้จะเป็นตัวของ Android ตัวนี้จะเป็นตัวของ iPhone นะครับเรากดเลือกได้เลยตามโทรศัพท์ที่เราจะสะท้อนนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Play Store นั่นเองเราสามารถโหลดได้ตามที่เราต้องการเนาะตัวนี้ก็จะเข้าเป็นตัวของ YouTube นะครับแบบนี้เลยประมาณนี้เนี่ยครับชัดใหญ่เต็มตามากๆนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูสักคลิปหนึ่งเนาะอ่ะสมมุติประมาณนี้นะครับคมชัดมากๆครับภาพสวยเนาะอย่างนี้เป็นต้นเนาะเนี่ยครับนี่ครับสวยเหมือนทีวีบ้านเลยครับดีกว่าจอ Android ทั่วไปแน่นอนนะครับนี่ครับอันนี้ผมเปิดให้ดูเยอะไม่ได้นะครับเพราะมันจะติดลิขสิทธิ์ของ YouTube นั่นเองแต่ให้ดูเบื้องต้นได้เนาะสำหรับการพิมพ์นะครับเราสามารถพิมพ์จากตรงนี้ก็ได้เนาะก็คือมีคีย์บอร์ดแบบนี้นะครับหรือจะมีจอยสติ๊กแบบนี้นะครับขออนุญาตหยิบนะครับเปิดได้เลยเรานั่งอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็โอเคเดี๋ยวผมไปใกล้ๆนิดนึงจะเห็นว่ามีเมาส์เห็นไหมครับแล้วเราก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับตัวนี้เรานั่งระยะไกลนะครับหรือควบคุมระยะไกลจากข้างหลังก็ได้เนาะแถว2แถว3ใช้ได้ทั้งหมดตามความต้องการของเราเลยนะครับตัวนี้ก็ชาร์จไว้นะครับมีแบตในตัวเนาะประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับสามารถดึงเสียงได้จากหลายที่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะดึงผ่าน FM นะครับหรือผ่าน AUX นะครับหรือแม้กระทั่งเราจะต่อหูฟังออกมาฟังแยกก็ได้นะครับใครมี AirPods หรืออะไรก็ตามนะครับสามารถฟังแยกได้เลยเนาะบางทีแบบคุณพ่อฟังเพลงอยู่ข้างหน้าแล้วอยากให้ลูกดูหนังใส่ AirPods ให้ลูกได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เพิ่มความสะดวกสบายแยกโซนกันไปเลยดูกันคนละอย่างนะครับเล่นในรถคันเดียวกันได้เนาะแบบนี้โอเคส่วนแอปพลิเคชันนะครับเราก็สามารถโหลดได้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix จุก VTV ลุก TV อะไรก็ตามนะครับที่มันเป็นเอาไว้ดูหนังเนี่ยเราสามารถโหลดได้หมดเลยตามความต้องการเรานะครับส่วนไฟล์นะครับสามารถอ่านได้ตัวนี้สามารถใส่ซิมและใส่ USB ได้นะครับตามความต้องการของเราเลยนะครับตัวนี้นะครับมีลำโพงในตัวแต่ว่าเราสามารถใช้เสียงจากข้างหน้าก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเราเลยลำโพงข้างหน้านะครับสามารถออกได้ทุกทางแต่ถ้าเราอยากให้ลำโพงนะครับตัดระบบเราอาจจะต้องใส่ตัวของ1ดินลงไปนะครับเพื่อทำให้มันตัดระบบนั่นเองแต่เบื้องต้นนะครับคันนี้เขาอยากให้ลูกใช้เป็นตัวของหูฟังมากกว่านะครับผมก็เลยไม่ได้ต่อตัวของ1ดินเพิ่มไปนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานและว่าเราจะใช้งานแบบไหนนะครับถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านธวัชชัยออโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์0557117001นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับ